เอาละครับเรื่องเด่นเรื่องร้อนก็ยังคงเรื่องราวของทนายเดชาทนายคลายทุกข์ครับก็ออกมาฟาดฟันเรื่องราวของคดีของลุงพลป้าแตนครับหลังจากที่ลุงพลป้าแตนนั้นนะฮะตั้งทนายความจะฟ้องสื่อจะฟ้อง YouTube จะฟ้องหลายๆสื่อต่างๆที่ทำให้ลุงพลป้าแตนและครอบครัวนั้นได้รับความเสียหายตรงนี้ก็ทำให้ทนายเดชาทนายคลายทุกข์เที่ยวนะครับอยู่ต่างประเทศก็ออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้ว่านะฮะการที่จะออกมาฟ้องสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะควรต้องดูตัวเองด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณคือสาธารณะคุณเป็นคดีความที่เป็นข่าวดังประชาชนและสื่อนั้นมีหน้าที่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะดังนั้นวิพากษ์วิจารณ์ได้สิ่งนี้ฮะเดี๋ยวไปฟังทนายเดชาทนายคลายทุกข์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับชัยพลมึงไม่ต้องมาฟ้องกูนะนะครับคือเรื่องถอนประกันนี่เป็นเรื่องจริงนะผมได้รับรายงานข่าวในทางลับมาได้รับจากพี่แจ้มได้รับจากหัวกระแสได้รับจากทางผู้เสียหายแล้วก็ทางตำรวจได้ยืนยันนะครับว่าต้นปีนี้เขายื่นคำร้องถอนประกันแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยพลเตรียมหนาวนะครับเสื้อหนาวต้องใส่2ตัวเลยนะครับมีการยื่นคำร้องถอนประกันแน่นอนครับนะครับนะเพราะนั้นก็เตรียมตัวไว้เลยนะการข่มขู่พยานข่มขู่สื่อมวลชนหลักฐานชัดเลยนะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยกูจะฟ้องให้หมดสื่อมวลชนก็ฟ้องใครก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์กูเสียหูเสียหายกูฟ้องหมดนะอยากจะยืมคำพูดของชัยพลนะมึงใหญ่มาจากไหนเนี่ยคำพูดชัยพลบอกว่ามึงใหญ่มาจากไหนตอนนี้ประชาชนก็ถามว่ามึงใหญ่มาจากไหนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบก.ข่าวหลายคนโทรมาหาผมเนี่ยหนึ่งยุคคนนะครับจากเนชั่นนะฮะช่องอีทีคนบอกโอ้โหใหญ่มาจากไหนมาฟ้องสื่อทำให้ชัยพลดังนะครับโซเชียลทำให้ชัยพลดังเพราะนั้นการนำเสนอข่าวเขาก็ต้องนำเสนอตามความเป็นจริงเวลาถูกด่าก็ถูกด่าเวลาถูกชมก็ถูกชมโอ้โหเนี่ยหาเรื่องฟ้องสื่อการข่มขู่จะฟ้องสื่อมวลชนหรือฟ้องใครก็แล้วแต่นะครับนี่แหละครับคือการคุกคามนะคดีสำคัญแบบนี้นะครับมีศิลปินแห่งชาติอย่างน้าแอดเนี่ยนะเข้ามาแต่งเพลงเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเกิดอารมณ์ร่วมนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนที่ออกมาประณามนายชัยพลกับนางแต่มเนี่ยเราพูดตรงๆเลยมันก็มากขึ้นนะที่ยืนในสังคมนี่แทบจะไม่มีแล้วอันนี้ว่ากันตรงๆนะส่วนนายชัยพลตอนนี้ก็ศาลพิพากษาจำคุกไป20ปีนะครับยังไม่ถึงที่สุดถ้าจะว่ากันตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่อย่าว่าแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของคำพิพากษานะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ถือว่าคำพิพากษานี่ผูกพันคู่ความหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ก็เท่ากับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนายชัยพลถูกปิดปากโดยคำพิพากษาของศาลซึ่งตัดสินคดีจนกว่าจะมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องชัยพลบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรต้องแยกพูดออกเป็น2ประเด็นนะครับอันนี้ให้ความรู้นะครับพี่เดให้ความรู้นะคือ1ถ้าเปิดรัฐธรรมนูญคดียังไม่ถึงที่สุดชัยพลให้สันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช่คนร้ายนะครับอันนี้ข้อแรกนะเพราะนั้นพรรคพวกชัยพลหรือตัวชัยพลพูดหรือทนายชัยพลพูดว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์นั้นถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยคัดค้านนี่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในหมวดสิทธิเสรีภาพบอกว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทนายชัยพลและชัยพลพูดเสมอว่าผมเอ้ยวิจารณ์ศาลนะศาลตัดสินว่าผิดแต่บอกว่าตัวเองถูกบอกว่าศาลไม่มีพยานหลักฐานตัดสินตามความเชื่อจับพิรุธจำเลยไม่มีหลักฐานในแบบนี้เขาเรียกว่าละเมิดหน้าศาลและก็ดูหมิ่นศาลดูหมิ่นศาลก็7ปีของเก่า20ปีหลบเลี่ยงภาษี7ปีดูหมิ่นศาลอีก7ก็รวมเท่าไหร่อ่ะบวกไม่ถูกก็14บวก20ก็เท่าไหร่34ปีถ้าอุทธรณ์ไปฟังได้ว่าเจตนาฆ่าก็ประหารชีวิตถ้าประหารชีวิตก็ไม่ต้องนับโทษต่อแล้วเพราะว่าได้ประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยอนาคตลำบาก
นะครับเงินที่เอาไปจ่ายค่าทนายนะครับกี่ล้านต่างๆเนี่ยก็เป็นรายได้ของนะคุณชัยพลก็ต้องเอาไปเสียภาษีถ้ายังไม่เสียภาษีก็ต้องโดนภาษีย้อนหลังก็โดนอะไรเขาเรียกอะไรเบี้ยปรับด้วยเงินเพิ่มเงินเพิ่มเดือนละ 1.5 ต่อเดือนแล้วก็ปรับอีก2เท่าโอ้โหตายเนี่ยอย่างนี้เขาต้องยึดที่ยึดไร่หมดอีก8ไร่มาตรา12ประมวลรัษฎากรนะครับนะถึงกำหนดชำระและไม่ชำระอธิบดีมีอำนาจสั่งยึดอายัดขายท่อตลาดเลยตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปถ่ายรูปไว้หมดแล้วทรัพย์สินของชัยพลอ่ะบัญชีเงินฝากสรรพากรก็เข้าถึงได้หมดถึงแม้จะปิดช่อง YouTube อะไรเขาก็ดำเนินการได้นะมาตรา12นะครับนะแต่ถ้าไม่เสียภาษีแล้วก็ยึดเงินเข้าหลวงก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าประเทศเราขาดเงินเยอะไปดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปีปรับ 20,000 ถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ก็7ปีนะครับหลบเลี่ยงภาษี7ปี14ปีโทษเดิมอีก20รวมแล้ว34ปีแต่ถ้าอุทธรณ์ขึ้นไปถ้าเกิดว่าศาลดูแล้วพฤติกรรมเนี่ยน่าจะทำผิดจริงก็ประหารชีวิตถ้าประหารชีวิตก็จบไปครับไม่ต้องไปนับโทษต่อนะครับก็โดนกันหลายกระทงไปเลยถ้าสมมติทำผิดจริงนะทุกรู้หลังชมแล้วครับคุณผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากทนายเดชาทนายคลายทุกข์ครับนะฮะขอบคุณมากครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ทนายเดชาทนายคลายทุกข์ออกมาพูดทุกวันทุกวันครับนะฮะเกี่ยวเรื่องราวของคดีความของน้องชมพู่นะครับเขาก็จะออกมาไลฟ์สดถ้าอยู่ที่บ้านเขาบอกทุกวันไลฟ์สดวันหนึ่งมีสามรอบตื่นในเช้ามาแปดโมงเขาไลฟ์สดแล้วครับไม่รู้ไปหาคำไหนมาไลฟ์สดได้ทุกวันทุกวันซึ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ยอมรับในสิ่งที่เขานั้นวิเคราะห์ทุกวันหาวิธีมาวิเคราะห์ของเขานะฮะหลายคดีความก็จุกู้กันทุกวันนะเอาละครับผมนะฮะก็รอดูต่อไปว่าลุงพลนั้นจะมีวิธีไหนมาสู้ว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ครับมียึดหลักอยู่อย่างเดียวครับนั่นคือทนายความก็ยึดหลักอย่างเดียวว่าจะสู้ในศาลอุทธรณ์นั่นก็คือเนี่ยสู้ในเรื่องราวที่ว่าลุงพลไม่ได้เป็นผู้นำพาน้องชมพู่ไปทิ้งสิ่งที่นำพาน้องชมพู่ไปทิ้งนั่นก็คือเจ้าหมาตัวหนึ่งครับหมาตัวหนึ่งนั้นได้พาน้องชมพู่นะฮะน้องชมพู่ได้เดินตามหมาตัวหนึ่งไปนะขึ้นเขานะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วหมาตัวนั้นมันรู้สึกหิวมันก็เลยวิ่งหนีมาทิ้งน้องชมพู่ไว้บนนั้นนะครับน้องชมพู่ก็หลงทางกลับบ้านไม่ได้นะฮะก็เดินโซซัดโซเซนะครับจนเหนื่อยจนหิวนะก็เลยเป็นลมจนทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ณวันนั้นลุงพลตะโกนบอกว่าอะไรครับบอกว่ามีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปนะครับให้ปิดล้อมเขานะฮะตรงนั้นบอกว่ามีชายคนหนึ่งชายแปลกหน้าคนหนึ่งลุงพลเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้สู้ในเรื่องราวของมีไอ้เจ้าหมาตัวนึงเนี่ยพาน้องชมพู่ขึ้นไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นหมาถามหน่อยครับเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานต่างๆยังเก็บขนหมาแล้วก็เก็บรอยเท้าหมาไม่ได้เลยนะเอาละครับก็รอดูครับว่าศาลอุทธรณ์จะเชื่อข้อมูลนะฮะพยานหลักฐานตรงนี้หรือไม่แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่เชื่อสิ่งนี้ครับนะฮะก็รู้ได้เลยครับศาลอุทธรณ์ยึดคำตัดสินแล้วก็สำนวนนะฮะต่างๆของพยานสิ่งแวดล้อมพยานเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับที่ทำงานร่วมกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเชื่อในสิ่งที่ศาลชั้นต้นตัดสินก็ชี้ได้เลยครับว่าลุงพลนั้นจะต้องติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตก็รอฎีกาครับฎีกามันก็บอกตรงว่ายากมากแล้วนะฮะถ้าศาลอุทธรณ์ชี้เป้ามาแบบนี้แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เชื่อว่าไอ้เจ้าหมาตัวที่ว่าเนี่ยนะฮะนำพาน้องชมพู่ไปจริงศาลอุทธรณ์ก็จะยกฟ้องน้องชมพู่ได้ก็รอดูต่อไปครับว่าสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลุงพลบริสุทธิ์จริงก็ขอให้ลุงพลนั้นสู้ถึงที่สุดครับฟ้าเบื้องบนสวรรค์จะเห็นความดีของคุณเองและก็จะมอบโอกาสให้คุณนะครับได้พ้นมลทินแต่ถ้าคุณทำผิดจริงกระทำความผิดจริงสวรรค์เบื้องบนนรกจะลงโทษคุณอย่างสาสมนะครับเอาละฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักย่าวันนี้ผมตั้มนักย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ